นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอะไรกันแน่มาเรียนเพื่ออะไรเพื่อผู้ชายค่ะเพื่อผู้ชายค่ะถ้าเราไม่มาโรงเรียนเราก็ไม่เจอผู้ชายค่ะหนูมาเรียนเพื่อได้ความรู้ค่ะแล้วหนูก็จะไปเรียนต่อในท้องทะเลค่ะคำถามประจำวันนี้เด็กๆมาเรียนเพื่ออะไรไปฟังคำตอบกันเลยเรียนไปเพื่ออะไรคะเพื่อแฟนค่ะคำตอบแรกของเด็กๆคุณครูยังไม่เข็ดไปต่อคนที่สองมาเรียนเพื่ออะไรลูกเพื่อแม่เพื่อแม่หนูมาเรียนทำไมลูกเพื่อพ่อค่ะคนหนึ่งเพื่อพ่อคนหนึ่งเพื่อแม่คนต่อไปจะเพื่ออะไรกันแน่มาเรียนเพื่ออะไรเพื่อผู้ชายค่ะเพื่อผู้ชายค่ะหนูมีแฟนแล้วเหรอยังไม่มีค่ะเอาแล้วทำไมถึงว่าเรียนเพื่อผู้ชายถ้าเราไม่มาโรงเรียนเราก็ไม่เจอผู้ชายคำตอบของเด็กๆแต่ละคนนี้มีเหตุผลสุดๆไหนลองสัมภาษณ์มือกล้องแล้วสิมาเรียนเพื่ออะไรลูกเพื่อแม่ค่ะถ้าคุณแม่น้องดูอยู่ก็คงจะอมยิ้มใช่ไหมล่ะคะคุณครูยังไม่หยุดคำถามไปต่อค่ะน้องปังปอนจากบ้านดอนขย้อมเด้อมาเรียนเพื่ออะไรลูกเพื่อผู้ชายค่ะแม่คำตอบเอาอีกแล้วนะลูกเอาอีกแล้วโอเคครูจะหยุดคำถามแล้วนะแต่คุณครูเหลือไปเห็นสาวงามท่านหนึ่งออร่าจับมากๆก็เลยปล่อยคำถามนี้ออกไปน้องซีเป็นแอเรียลค่ะฝนตกหนูก็เลยขึ้นมาค่ะหนูมาเรียนเพื่ออะไรลูกหนูมาเรียนเพื่อได้ความรู้ค่ะแล้วหนูก็จะไปเรียนต่อในท้องทะเลค่ะมีอะไรจะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับการเรียนก็ให้เพื่อนๆไม่ต้องกดดันมากค่ะปล่อยจอยค่ะปล่อยจอยไม่ต้องซีเรียสเลยหรอลูกไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าการเรียนก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะโอเคโอ้สุดยอดเลยพูดดีมากที่เด็กๆจะกลับบ้านในวันนี้ก็ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรงผมหน่อยเพราะโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์ของเราให้เด็กๆเพศที่3 LGBTQ ไว้ผมได้ตามเพศที่ตัวเองอยากเป็นแต่มีเงื่อนไขอยู่นิดหน่อยไปดูกันว่าเด็กๆเขาจะมีความรู้สึกยังไงได้ไว้ผมแล้วรู้สึกเป็นยังไงลูกรู้สึกดีค่ะนะคะโรงเรียนก็ให้ไว้ผมยาวได้แต่ว่าต้องมีเงื่อนไขนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทิ้งท้ายว่าจะมีบางโรงเรียนที่ไม่ได้ไว้ผมแล้วเขาก็รู้สึกว่ากดดันแล้วเขาได้ย้ายโรงเรียนนะหนูอยากบอกอะไรกับเขาเขาไม่ได้ไว้ผมยาวแล้วเขาต้องตัดผมแบบผู้ชายสู้ๆนะคะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณครูก็หวังว่าทางโรงเรียนที่อยู่เปิดกว้างในเรื่องนี้ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนก็ให้มันเข้ากับสถานการณ์ทุกวันนี้ก็น่าจะปรับเปลี่ยนนะคะก็อยากให้เด็กๆมีความสุขแล้วก็ยังไงซะเรื่องทรงผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมไหมคะค่ะเป็นเด็กกิจกรรมค่ะเห็นหนูทำอะไรอยู่ที่โรงเรียนบ้างลูกเด็กกิจกรรมแต่งหน้าค่ะหนูแต่งหน้านางรำได้ใช่ไหมได้ค่ะก็บุญบั้งไฟนะคะไปทำอะไรบุญบั้งไฟฟ้อนค่ะฟ้อนหนูอยากเป็นนางป้ายค่ะเขาก็ทำได้นะเพื่อโรงเรียนเหมือนกันนะคะโอเคก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะที่มาให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะก็บ๊ายบายงัดโอ้หนูเหนื่อยเยอะมากเลยลูก และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ